นิทกันขนาดนี้จะแต่งงานไม่บอกกันเลยเนี่ยเจ้าบ่าวมึงอ่ะอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบทำหน้าแบบโลหลบกล้องอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ยาสิพี่ยาสิเฮ้ยนางเอาการ์ดไปแจกพี่มิกแจกพี่บอยแจกคุณโบวี่อัธมาคือเวลานางไปตามใครก็ตามที่อีเวนต์นางก็จะเอาการ์ดนี้ไปให้เขียวเขียวแดง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 ไม่มีเป็นความลับของใครเอาแล้วผมบอกคุณแล้วเห็นไหมแต่ทำไมลูกจังเลยวะพี่กี่คนลุงพี่กี่คนลุงแกงส้มรู้จริงของแกงส้มพี่ฝ้ายชอบเจอคนแปลกๆใช่เออแล้วเชื่อไหมว่าเรื่องนี้มันเบนเข็มมาหมดทุกคนเชื่อว่าเป็นแกงส้มหมดเลยใช่เพราะว่ามันดูเข้าเขาอ่ะแต่เรื่องของปุ้ยฝ้ายมันเป็นยังไงคืออย่างนี้เขาเป็นแฟนคลับวัยไม่ได้ต่างกับฝ้ายเท่าไหร่ตอนแรกก็ไม่ได้รู้อะค่ะรู้แต่ว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆบ้างชอบมาหาเวลาไปทำงานแล้วก็จะมีของมาให้เสมอซึ่งของที่ให้เนี่ยเปิดมาบางครั้งเป็นเสื้อผ้าเก่าที่เขาใช้แล้วก็มีฟิลแฟนนี่แหละให้แบบเสื้อฟิลแฟนเอาขนมมาให้แล้วบางทีก็ชวนเราไปขายตรงขายยาสีฟันอะไรเงี้ยแล้วก็เอออันนี้ก็เรื่องของเขาก็วันดีคืนดีสมมติเรานั่งถ่ายรายการเงี้ยครั้งแรกเลยคือพี่มิกบรมวุฒิไลน์มาเฮ้ยจะแต่งงานแล้วเหรอไม่เห็นบอกเลยแล้วก็คืออะไรอ่ะแต่งงานคืออะไรอ่ะก็นี่ไงมึงคนเนี้ยแกก็ส่งรูปมาไอเด็กผู้ชายคนเนี้ยก็ถือการ์ดเป็นรูปฝ้ายกับเขาอ่ะเป็นการ์ดแต่งงานแล้วก็ไปบอกพี่มิกว่าพี่อย่าเพิ่งบอกใครนะคะพอดีว่าผมกับฝ้ายแอบคบกันอยู่ผมกับฝ้ายแอบคบกันอยู่แล้วเรากำลังจะแต่งงานกันแต่ตอนนั้นพี่มิกรู้แล้วล่ะนางก็เลยแซวโทรแบบเขียนมาแซวเล่นแล้วก็ถ่ายรูปคนนี้มาให้ดูแล้วก็ขำขันกันผ่านไปคุณบอยพิษณุวิดีโอคอลมาเลยค่ะเฮ้ยมึงแหมสนิทกันขนาดนี้จะแต่งงานไม่บอกกันเลยเนี่ยเจ้าบ่าวมึงอ่ะอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบทำหน้าแบบโลหลบกล้องอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ยาสิพี่ยาสิเฮ้ยนางเอาการ์ดไปแจกพี่มิกแจกพี่บอยแจกคุณโบวี่อัธมาคือเวลานางไปตามใครก็ตามที่อีเวนต์นางก็จะเอาการ์ดนี้ไปให้จนล่าสุดฝ้ายไปร้องเพลงที่ Impact หนูไปกับแฟนหนูเจอเขาหนูใช้ชื่อนามสมมุติถามว่าบุญทิ้งบุญทิ้งทำไมบุญทิ้งเดี๋ยวก่อนบุญทิ้งเลยเหรอบุญทิ้งทำไมไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าเป็นแฟนพี่ล่ะทำไมบอกเราจะแต่งงานกันล่ะผมคิดว่าเราเหมาะสมกันนะครับผมคิดว่าเราเหมาะสมกันนะครับศีลเราเสมอกันเขาบอกไปงี้ว่าศีลเราเสมอกันศีลเสมอกันได้ยังไงพี่รักษาศีล5เราผิดมุสาวาทานะเราไม่ได้เป็นแฟนกันนี่ไม่ใช่สอนอีกสอนเลยแล้วสักพักนึงก็เลยชี้บอกว่าเนี่ยเนี่ยแฟนพี่น้องจะเป็นแฟนพี่ได้ยังไงนางก็มองหน้าแฟนฝ้ายอย่างเงี้ยนางก็ไม่พูดอะไรแล้วนางก็เปิดรูปคู่ที่เคยถ่ายคู่กับฝ้ายตามงานอีเวนต์น่ะเปิดแล้วก็เหมือนกอดอกแล้วให้ชัวร์ให้พี่ตามเห็นน่ะนะเนี่ยว่าเขาถ่ายคู่กันนะอย่างเงี้ยแล้วนางก็ยืนเปิดโทรศัพท์อย่างเงี้ยตลอดเวลาที่ร้องเพลงให้คนแถวนั้นเห็น Yo. ในขณะที่ร้องเพลงเสร็จหนูเดินกลับหนูก็ไปกับพี่ผู้จัดการไปกับแฟนนางก็พยายามเดินมาอย่างเงี้ยคือแทรกตรงกลางระหว่างหนูกับแฟนเดินแทรกอย่างเงี้ยแล้วแฟนหนูเขาก็เลยหัวเราะโอ้ไม่เป็นไรตลกดีคือเขาเหมือนเห็นแล้วเขาก็เออช่างว่าเถอะอะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็พูดว่าเราดูแลไฟได้นะเราอ่ะคบกันได้แล้วก็เราเข้ากันมากอย่างที่บอกกันเราศีลเสมอกันแล้วเขาก็ไม่รู้ไปเอาเลขบัญชีหนูมาจากไหนโอนมาให้หนู500ด้วยโอ้ตั้ง500ขับบอร์ดเหมือนกันนะจะใช้วันไหนหมดวันนี้เขาบอกเขาดูแลเราได้จนกระทั่งว่าวันที่ตอนนั้นพอเดินไปถึงรถตู้เราก็ขึ้นรถตู้เขาไม่ให้ไปเขาง้างประตูคุยเนี่ยกลัวนะเขาง้างประตูอันนั้นแหละแฟนหนูไม่เย็นละรู้เรื่องมึงปล่อยไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็คือคนเรามันมีลิมิตแหละใช่ตอนแรกเขาก็หัวล้อแล้วเขาบอกปล่อยไม่ไหวแล้วนะแล้วเขาก็เรียกพี่คนรถพี่เนทก็เรียกไอ้คนรถก็ตัวลงเดินอ้อมไปไอ้นี่วิ่งปุ๊บไปอย่างไวเลยพี่แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆจะมาเจอเวลาไปร้องเพลงบางทีก็ยืนอยู่ตรงรถที่หนูจะกลับก็จะเปิดประตูหลังรถแล้วก็บอกว่าไปทางไหนขอไปด้วยได้ไหมจนตลับว่าไม่ได้คือกลับไปเลยอย่าทำอย่างนี้ชักจะไม่ไหวแล้วเพราะมันเริ่มแบบมันมากไปอ่ะมันคุกคามอ่ะก็ต้องบอกทางครอบครัวเขาว่าให้ไปหาหมอหน่อยคือคุณปุ้ยฝ้ายคุณพูดมาเนี่ยเหมือนคุณไม่กลัวกับเหตุการณ์นี้เลยนะตอนแรกไม่กลัวพี่แต่เป็นออกแนวรำคาญมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบเราแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้รุนแรงร้ายแรงอะไรกับเราตอนนี้มันไม่มีเบรกอ่ะมันจะมีบางคนที่เขาสร้างโลกสมมุติขึ้นมาเลยนะคือเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆก็อยู่ในเมตาเวิร์สแล้วนะก็มีการแต่งงานแล้วอ่ะพี่